ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานทางเลือกกับดร.สมพรค่ะรายการดีที่จะนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกให้กับทุกท่านนะคะโดยมีดิฉันพัชรายิ่งดำนุ่นทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราพบกันเป็นตอนแรกนะคะนำเสนอคุณผู้ฟังเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกคืออะไรค่ะและวันนี้นะคะอาจารย์ดร.สมพรช่วยอรีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมอ.ปัตตานีค่ะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะในเรื่องของพลังงานทางเลือกหลายคนก็ได้เห็นนะคะในเรื่องของตัวเลือกต่างๆนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารสถานการณ์ในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่องของพลังงานทางเลือกถ้าเราจะทำความเข้าใจกันก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญให้กับท่านผู้ชมนะคะพลังงานทางเลือกเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับพลังงานทางเลือกจริงๆก็คือเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาผลิตเสริมกับพลังงานหลักนะครับก็อาจจะพลังงานหลักก็อาจจะเช่นพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากไอเรื่องของการผลิตจากก๊าซธรรมชาตินะครับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหลายนะครับที่เขาผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องและก็อย่างมั่นคงนะครับในแต่ละวันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพลังงานเราเรียกว่าพลังงานฐานหลักนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะเป็นปัญหาเหมือนกันในอนาคตก็คือว่ามันไม่พอนะครับการที่มันไม่พอก็จำเป็นจะต้องหาพลังงานตัวอื่นมาเสริมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือเราเรียกว่าพลังงานทางเลือกหรือบางทีเราจะเรียกพลังงานสีเขียวนะครับหรือว่าพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการที่จะนำพลังงานต่างๆเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อจะไปเสริมพลังงานฐานหลักตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์จากแสงโซลาร์เซลล์จากแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมพลังงานจากความร้อนพลังงานจากคลื่นพลังงานจากแก๊สชีวภาพทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่างๆครับว่าพื้นที่ไหนเหมาะกับพลังงานรูปแบบไหนซึ่งธรรมชาติได้สร้างไว้ให้อย่างดีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำพลังงานรอบตัวเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะไปลดพลังงานฐานหลักนะครับเพื่อเป้าหมายว่าเราอาจจะไปลดเรื่องของการสร้างโรงงานไฟฟ้าต่างๆลดลงได้นะครับแล้วก็กระจายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยลงสู่หลังคาเรือนนะครับในระดับครัวเรือนซึ่งชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เองตามความเหมาะสมนะครับเป็นเช่นนั้นครับค่ะแล้วก่อนที่เราจะได้รู้จักมากขึ้นนะคะว่าพลังงานทางเลือกนั้นสำคัญอย่างไรแล้วการลงทุนประโยชน์ความคุ้มค่าจะต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะอยากให้อาจารย์ได้ให้ภาพที่เห็นเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันด้านพลังงานของเราเนี่ยมีภาวะอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรคะอาจารย์ครับคือตอนนี้ถ้าเราดูพลังงานทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติประมาณสัก 70% ค่ะซึ่งพลังงานก็ในแล้วก็ยังมีพลังงานอีกบางส่วนนะที่อีก 30% เนี่ยเป็นพลังงานจากน้ำมันจากน้ำนะครับจากพลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งพลังงานทางเลือกจริงๆที่เราใช้ยังไม่ได้เยอะมากในประเทศไทยถ้าเราไปเทียบกับสถานการณ์ของต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาลองดูรูปแบบของในประเทศไทยครับว่ามีการใช้พลังงานอย่างไรบ้างในแต่ละภาคนะครับอาจจะขอสไลด์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกที่เราจะทำได้ด้วยมือของเรานะครับว่าบ้านเราอยู่ใกล้บริบทไหนเราจะใช้พลังงานอย่างไรนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นรูปแบบว่าเป็นโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้สถานการณ์ในส่วนของประเทศไทยนะครับโดยประมาณนะครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยรวมกันก็ประมาณ 25% ตัวนี้ก็มองไปแล้วก็คือเราพบว่าส่วนใหญ่นะครับการใช้พลังงานก็จะไปอยู่ที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในขณะเดียวกันโรงงานไฟฟ้าทั้งหลายก็จำเป็นจะต้องไปกระจายอยู่ตามต่างจังหวัดหรือตามภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับตรงนี้มันมีภาคตะวันออกด้วยส่วนหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะมีการคัดค้านเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตัวนี้ก็คือประชาชนไม่มีความมั่นใจ100%ว่ามันสะอาดจริงเป็นไปตามรูปแบบวัฒกรรมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเดี๋ยวลองดูสถานการณ์ต่อไปครับนี่ก็จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอัตราการขึ้นค่าไฟฟ้านะครับก็เราจะเห็นเลยว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจากปี
ปัจจุบันนะครับก็อยู่ประมาณที่ปี2557อยู่ประมาณ3บาทกว่าๆนะครับซึ่งเราได้ข่าวแล้วตอนนี้ว่าปี2558จะขึ้นหน่วยละ4บาทก็คือประมาณตรงนี้ครับซึ่งพออยู่ประมาณนี้หน่วยละ4บาทแน่ๆเนี่ยต่อไปแนวโน้มก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงปีตรงนี้ประมาณปี2575ก็จะขึ้นหน่วยละประมาณ10บาทซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าเราจะต้องได้คิดอะไรกันมากขึ้นนะครับจากพลังงานทางเลือกที่หลายๆท่านอาจจะเกรงว่ามันเป็นราคามีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าถ้าเทียบใน10ปีย้อนหลังไปเนี่ยเราพบว่ากับราคาตอนนี้เนี่ยนะครับราคามันตกลงประมาณอย่างน้อย10เท่านะครับที่ราคาลดลงมาแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาตอนนี้เราเพิ่งเจอตอนนี้เราพบว่าเอ้ยทำไมมันแพงจังแต่ว่าอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ก็ประมาณ25ปีตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ทดลองใช้ดูก็น่าสนใจจากเหตุการณ์ที่ได้ไปลองสัมผัสมาในพื้นที่ก็ได้เห็นอายุการใช้งานของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นค่ะน่าสนใจมากที่อาจารย์บอกว่ากับสถานการณ์พลังงานหลักในปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีราคาแพงขึ้นต้องจ่ายสูงขึ้นในขณะที่พลังงานบางอย่างก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันนะนี่เรื่องของพลังงานทางเลือกจะเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วก็จะเป็นตัวหลักต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะเราควรจะต้องมาศึกษาเรื่องอะไรอย่างไรความคุ้มค่าการลงทุนและประชาชนรู้สึกว่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงกับพลังงานทางเลือกเหล่านี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์คือตามที่ผมได้ทดลองไปทั้งหมดนะคือจริงๆผมก็เริ่มจากคนที่ไม่รู้นะผมก็เป็นนักคณิตศาสตร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะจริงๆมันก็ทำไมต้องมาทำเรื่องไฟฟ้านะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าทำไปหลายเรื่องนะครับเรื่องภัยพิบัติเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มาดูเรื่องความมั่นคงทางพลังงานเพราะเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือว่าถ้าเราทำเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยขาดการพิจารณาเรื่องอาหารและพลังงานเนี่ยยังไงชาวบ้านก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้เดี๋ยวขอสไลด์ตัดไปนะครับผมจะลองให้ดูว่าแนวโน้มที่ผมได้ใช้ตัวเองในการที่จะเป็นหนูทดลองด้วยแล้วก็เพื่อจะนำร่องให้เห็นว่ามันสามารถที่จะลดได้นะครับยกตัวอย่างนะตัวนี้ประมาณทดลองมาประมาณสัก8ถึง10เดือนนะครับก็เริ่มจากค่าไฟประมาณที่ประมาณ 5-600 บาทประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ลดลงมาถึงขั้นที่ประมาณเดือนละประมาณ120กว่าบาทนะ140 120บาทก็มันลดได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือนำไปสู่เรื่องของการพึ่งพาตนเองให้มากไปกว่านั้นคือทำอย่างไรถ้าเราจะเป็นอิสระจากปลั๊กไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยได้ไหมหรือว่าไฟที่มาจากที่อยู่ในปลั๊กไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเป็นไฟที่เราผลิตเองได้ไหมเพราะถ้าเราสามารถที่นำไปสู่การสร้างพลังงานหรือว่าโรงไฟฟ้าระดับครัวเรือนได้เองก็จะเป็นอิสระทั้งหลายและก็สามารถที่จะจัดการได้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ไปใช้พลังงานหลักนะคือไปใช้พลังงานหลักก็ยังใช้ปกติใช้ปกติก็ขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันใช้พลังงานหนักๆเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ยังต้องจำเป็นในเรื่องของไฟฟ้าจากฐานหลักตรงนี้แต่ว่าเราจะทำในแนวสวนทางได้ไหมคือพลังงานทางเลือกมากลายเป็นพลังงานหลักของบ้านเราแล้วเอาพลังงานหลักมาเป็นไฟสำรองให้กับเราเพื่อเราจะลดจำนวนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่ต่างๆก็คือนำไปสู่การลดการประท้วงแรงเสียดทานทั้งหลายด้วยผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีตามหลักของพลังงานเนี่ยคือการกระจายค่ะอำนาจก็คือตามหลักก็คือต้องกระจายเพราะฉะนั้นพลังงานก็เป็นอำนาจอันหนึ่งเหมือนกันก็ต้องกระจายไปสู่หลังคาเรือนเพราะฉะนั้นหลังคาเรือนถ้าเรารวมหลังคาเรือนของพี่น้องทั้ง22ล้านครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบว่ามีหลังคาเรือนพื้นที่ไม่รู้กี่ล้านไร่นะครับมันก็เยอะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าพลังงานทางเลือกบางครั้งบางอย่างใช้พื้นที่เยอะนะครับตรงนี้ถ้าเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยเราเอาไปฝากไว้บนหลังคาบ้านก็สามารถจะใช้การได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าเป็นไปได้ก็คือทำเองได้ด้วยเนี่ยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าแนวโน้มต่อไปในการที่เราจะสามารถนำพลังงานทางเลือกมาเป็นพลังงานหลักแล้วก็พลังงานหลักที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นพลังงานที่จะมาช่วยเราในยามที่อาจจะวิกฤตจริงๆนะคือในสัดส่วนของการใช้ประโยชน์เนี่ยเราลองที่จะ
ึกในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะคะในครั้งต่อไปค่ะเราก็จะมารู้จักกันนะคะในประโยชน์คุณค่าแล้วก็พลังงานทางเลือกในแต่ละด้านนะคะว่าจะให้ประโยชน์กับมนุษย์เราอย่างไรได้บ้างแล้วก็การเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนในเรื่องของพลังงานเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะเราก็จะมาติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะในรายการพลังงานทางเลือกกับดร.สมพรค่ะวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ดร.สมพรชื่ออารีด้วยนะคะรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมอ.ปัตตานีค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในครั้งนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจค่ะสามารถติดตามชมนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับรายการของเราได้นะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ออนไลน์นะคะที่ http://oar.channel.oas.psu.ac.th ค่ะแล้วก็ระบบประชาสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับรายการพลังงานทางเลือกกับดร.สมพรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ